กับตัวเลยกับตัวกับตัวเลยป้ามือพุงยักษ์สกุลนครสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องนะครับเนาะมาเฮ็ดผัดเผ็ดหนูนาครับผัดเผ็ดหนูนาผัดกะเพราหนูนาครับแล้วแต่คนสิเอิ้นเด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนแรกครับเอาหนูมาซับเนาะพี่น้องเนาะเอาพอดีค่ำที่เฮามักนะครับเด้อค่ำหน่อยค่ำใหญ่นะครับหรือสิซับมุ่นๆก็แล้วแต่ครับผมซับเรียบร้อยครับผมเฮาก็เตรียมเครื่องพี่น้องเครื่องมันก็สิมีกระชายเนาะนี่เป็นหัวกระชายพี่น้องทุบๆๆซับๆๆๆใส่ครกพี่น้องดีครับผมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมพริกแห้งครับแล้วก็ตะไคร้ครับมาซอยครับมุ่นพอดีนะครับบนมุ่นไหลสิเอาไปตําอยู่นะครับเนาะแล้วก็ข่าด้วยพี่น้องนะมันสิหอมๆเนาะเอามาซอยจักหน่อยแล้วก็เอาไปใส่โคกครับแล้วก็ใบมะกรูดครับผมใบมะกรูดมาซอยเอาไปใส่โคกคือกันครับนี่เบิ่งลีลาก่อนตําพี่น้องควงสากเกือบมันหลุดมือพี่น้องเอาตํามานี่ยั่วๆให้มันมุ่นพี่น้องบ่มุ่นปานใดพอหยาบๆครับเอ้าตั้งกระทะบัดนี้เกือบแตกพี่น้องเอ้ยใส่น้ำมันลงไปพอสมควรครับนี่การควงตะหลิวครับควงกระทะใส่ลงไปครับเครื่องในเฮาทําไว้เบิ่งกับน้ําไหลแตกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาหนูใส่ลงไปครับหนูที่เฮาเตรียมไว้ครับผมคนๆเนาะผัดผัดให้มันแห้งเด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนนี้มันสิรสกินข้าวได้ครับผมแล้วก็ปรุงเครื่องไว้พร้อมนะครับเนาะเฮาใส่รสดีครับผมเครื่องปรุงมันครับผมใส่รสดีใส่หลายแซ่บหลายตามด้วยผงนัวครับผมใส่หลายแซ่บหลายคือกันเกลือครับผมใส่หลายเข้มครับผมเดี๋ยวใส่หลายเด้อครับคนๆมาที่นี่ตามด้วยซอสภูเขาทองฟ้าเขียวได้พี่น้องนะเพิ่มความนัวเข้าไปเล็กน้อยครับแล้วแต่ปูหมักจานมักเข้มได้พี่น้องนะครับผมแล้วก็คุเล่เข้ากันส่วนสีสันมันพี่น้องเป็นแซ่บอีหลีนะครับเด้อโอ้สำคัญเลยพัดในแห้งได้พี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่โอ้ยคุณน่ะสีสันพัดไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมอีกขั้นตอนนึงก็คือจะมีนี่ครับดับกินข้าวนะครับผมกระชายซอยนะครับแล้วก็หอมใหญ่ซอยนะครับซอยดับกินข้าวเป็นพักคอมครับผมขาเชื้อโควิดครับทุกนี่พวกวัดพวกยังมีซอยได้เป็นสมุนไพรนะครับเนาะเอามาที่นี่ใส่น้ำมันหอยครับแล้วก็น้ำตาลครับผมแล้วก็ข้นพัดให้มันหอมๆเนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้ได้การการพี่น้องหิวเข่าป่ะครับผมนี่ยังเบิ่งหิวเข่าครับพี่น้องเอ้าแล้วก็ล้างคกครับผมน้ำล้างคกใส่จักหน่อยถ่าให้มันเดือดนะครับเนาะแล้วก็ข้นๆนะครับผมโคเล่มันเข้ากันอย่าไปข้นตอนที่บ่ทันได้เดือดได้พี่น้องนะครับผมมันเป็นสูตรครับผมมันสิบ่ข้าวเนาะคันเดือดพอจังข้นได้พี่น้องนะขั้นตอนสุดท้ายครับผมใบกะเพราจวดลงไปพี่น้องแล้วก็ข้นโคเล่ให้มันใบกะเพรามันหยอกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมันกินกะเพรานี่มันสิออกหอมเลยพี่น้องผัดไปเรื่อยๆนะครับเนาะจนใบมันหยอกลงได้ที่แล้วพี่น้องพูดดังโอ้ยเสียงลูกกระกวนพี่น้องเอ้าพูดนะพี่น้องได้ที่แล้วพูดนะโอ้สีสันพี่น้องเป็นแซ่บบ่ครับผมมาแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคุณนะครับผมคนใดที่เราพี่น้องเตรียมซิมมาที่นี่เบิ่งสีสันครับคุณนะโอ้ยเอาซิมเบิ่งพี่น้องสีแซ่บเพิ่นบ่แซ่บผมว่าแม่นในการอยู่แหละครับผมสูตรนี้สูตรผมเองนะครับเด้อผู้ใดสิมีสูตรที่แซ่บกว่านี้ก็ลองเฮ็ดเบิ่งครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ